สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์กับช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนค่ะครับวันนี้วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับเราก็มีเนื้อหาสาระเบาๆสบายๆแต่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่นะฮะมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกนะครับช่วงแรกก็จะอินเทรนด์เข้ากับบรรยากาศดูเสื้อผ้าของเรานะครับสีต้อนรับวันแม่นะครับต้อนรับวันแม่นะครับแม่วันนี้มีข่าวอะไรบ้างใช่วันนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมคะครับคงไม่อ่านข่าวนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องราวของคุณแม่สู้ชีวิตท่านหนึ่งค่ะไม่อ่านก็ได้ได้ไหมอ่านก็ไม่อ่านได้อ่านดีกว่าอ่านดีกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่นิดนึงครับผมอ๋อค่ะคุณแม่ท่านนี้ค่ะเป็นคุณแม่ชาวตรังค่ะชื่อว่าวิภาหนูเงินวัย67ปีเลี้ยงลูกสาวพิการโปลิโอจนตอนนี้เนี่ยอายุเข้าไป42แล้วด้วยการอุ้มมานั่งขอทานหน้าสมาคมของชาวจีนค่ะทุกวันตั้งแต่ปี55หลังทำธุรกิจขายของเล่นเด็กจนขาดทุนย่อยยับไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัวซ้ำไปติดต่อเรื่องสิทธิคนพิการให้ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรทำไมอะครับนั่นน่ะสิคะเพราะว่าตอนคลอดเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งเกิดจึงไม่มีบัตรประชาชนจึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยค่ะแต่ยืนยันนะคะว่าแม้จะลำบากเพียงใดก็ขอเลี้ยงดูลูกต่อไปให้ดีที่สุดนะครับหัวอกแม่หัวอกแม่ก็ต้องดูแลลูกอยู่แล้วที่สุดนะคะนะครับของผมนี่เป็นเรื่องราวในวงการบันเทิงบ้างครับวงการบันเทิงนี่ก็มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซิงเกิลมัมซิงเกิลมัมใช่ครับค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะครับในคู่ที่เลิกรากันไปแล้วก็ให้แม่ดูแลลูกนะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าได้ดูแลลูกจนลูกเนี่ยประสบผลสำเร็จโตแล้วก็มีนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับคนนี้เลยครับซิงเกิลมัมคนล่าสุดครับคุณท็อปดารณีนุชประสุทธนาวินครับกับลูกชายทั้งสองที่ตอนนี้ดูจะมีอนาคตไกลเลยครับโตเป็นหนุ่มแล้วคุณแม่น้องแม็กซ์เวลล์ครับซาร่าคาซิงกินี่ครับคนนี้ก็เป็นคุณแม่ลูกตอนนี้ก็โตแล้วนะแม่อดีตนักร้องหน้าเด็กครับนิโคเทริโอกับน้องทีเกอร์นะครับอดีตนางแบบสาวครับคุณตุ๊กชนกวนันท์รักชีพกับลูกชายแล้วก็ลูกสาวของเขานะครับอดีตนางแบบสาวครับแวร์โซคนนี้นะครับถือว่าเป็นคนแรกๆที่กล้าเปิดตัวว่าเป็นซิงเกิลมัมนะฮะคุณหมูพินทกาเสียงสมบูรณ์ครับคนนี้นะครับลูกชายหล่อมากใช่ถูกต้องครับก็คือน้องนายณภัทรนี่เองฮะและคนนี้ครับสุดยอดคุณแม่ดาวตลกสาวครับน้อยโพงามกับลูกสาวระดับนางเอกโกอินเตอร์ยายาหญิงใช่ครับคนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นคุณแม่ต้นแบบเหมือนกันในการเลี้ยงดูลูกยอดจริงๆเนาะครับแม่ก็ต้องเชิดชูกันนิดนึงครับคุณแม่ทุกคนก็ควรเชิดชูเหมือนกันใช่ค่ะจากคุณแม่ยุคใหม่ค่ะเราไปดูคุณยายทวดยายทวดที่มีอายุมากที่สุดในโลกเลยนะเฮ้ยไม่ในโลกมั้งดูเวอร์อะไรใช่ไหมในประเทศไทยในจังหวัดตรังเท่าไหร่ครับคุณทวดแดงค่ะคุณทวดแดงหนูสามชาวอำเภอห้วยยอดที่ตอนนี้เนี่ยมีอายุถึง111ปี111ปีเลยใช่ค่ะเกิดเมื่อพ.ศ. 2447ค่ะมีบุตรชายแล้วก็บุตรสาวแต่ตอนนี้เนี่ยลูกชายเสียชีวิตไปแล้วโดยทวดแดงค่ะจะรับประทานข้าวซ้อมมือพร้อมกับอาหารประเภทต้มผัดผักแล้วก็ปลาแถมยังชอบออกกำลังกายด้วยจนแข็งแรงสามารถรับประทานอาหารเข้าห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำเองได้แข็งแรงมากเลยใช่ค่ะที่สำคัญคือเป็นคนอารมณ์ดีมากๆด้วยปัจจุบันค่ะมีแพทย์แล้วก็พยาบาลชุมชนมาตรวจสุขภาพให้เป็นประจำโอ้ครับผมก็ถือว่าเป็นคุณทวดที่อายุยืนที่สุดใช่เป็นตัวอย่างที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับต้องไปคนโลกไปเลยอ่ะแต่ก็111นี่คือเยอะมากเยอะนะฮะก็เป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพอย่างนี้ด้วยนะใช่ใช่มาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าของกิจการไอทีพันล้านนะฮะใครคะเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือคุณสมยศชวฤทธิ์นะครับเจ้าของบริษัท JIB Computer Group จำกัดนะครับซึ่งกว่าจะมีวันนี้เขาสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่รับจ้างปอกมะพร้าวอดีตนักมวยไทยผู้เจนเวทีมากว่า5ปีค่ะหรือพนักงานธนาคารจนกระทั่งหันมาเอาดีด้านคอมพิวเตอร์และเปิดกิจการเป็นของตัวเองโดยเขาบอกว่าที่ต้องทำงานหนักก็เพราะอยากให้แม่สบายส่วนหลักการทำงานก็คือไม่คิดเกินตัวทำทีละนิดและทำในสิ่งที่ถนัดครับสำคัญนะคะใช่ครับถือว่าเป็นหลักคิดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะทั้งหมดนี้หาได้ใน
สู้เพื่อแม่จากเด็กยากจนสู่เจ้าของแบรนด์คอมพิวเตอร์ระดับพันล้านจิ๊บ JIB อ๋อผมนี่ก็ผมก็เพิ่งรู้เลยเนี่ยว่า JIB เนี่ยมาจากชื่อเขานี่เองนะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่แล้วผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่แบบว่าให้คุณแม่พาไปคุณลูกพาแม่ไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับคุณแม่เนี่ยบางคนสูงวัยเนี่ยอาจจะอยากจะชมดอกไม้หรือว่าสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะครับผมพาไปนี่เลยครับในกรุงเทพนี่เองในกรุงเทพสวนสาธารณะในกรุงเทพครับอยู่ที่จตุจักรครับกับที่นี่เลยครับสวนสาธารณะใจกลางเมืองอย่างสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับเหมาะแก่การเดินชมสวนในช่วงเย็นๆซึ่งแต่ละสวนเนี่ยได้รวบรวมต้นไม้ดอกไม้พันธุ์พืชท้องถิ่นทั่วประเทศทั่วภูมิภาคเลยนะฮะมารวมไว้มีไม้ในพระนามไม้จากพระตำหนักต่างๆไม้ต่างประเทศที่น่าสนใจครับนอกจากนี้ยังมีลานบัวลานพักผ่อนตกแต่งด้วยบ่อเป็นรูปบัวขนาดใหญ่แล้วก็ลานปาล์มครับที่จะมีพืชตระกูลปาล์มนานาชนิดให้ชมกันด้วยนะครับก็อาจจะเป็นโปรแกรมทัวร์ได้เช่นตอนเช้านะฮะไปเดินสวนจตุจักรพาคุณแม่ไปดูถ้าคุณแม่สูงวัยนะก็พาไปดูว่าเดี๋ยวนี้สวนจตุจักรเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในตลาดนัดนะฮะหลังจากนั้นก็กินข้าวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาชมสวนก็ได้ลมตกก็มากันที่สวนสาธารณะแห่งนี้เนาะใช่ครับพอหลังจากนั้นก็พาไปทานข้าวในห้างก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมเที่ยวอีก1วันที่น่าสนใจเหมือนกันครับใช่ครับผมพักสักครู่เดี๋ยวครับช่วงหน้ากลับมาชมช่วงต่อไปของรายการครับ